วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูสลิปบ็อกซ์ที่สนามบินดอนเมืองค่ะเรามาดูราคากันก่อนเลยนะคะสำหรับราคาที่นี่นะคะถ้าเป็นช่วงเวลา6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะก็คือช่วงกลางวันเนี่ยชั่วโมงแรกจะอยู่ที่ชั่วโมงละ500บาทชั่วโมงถัดไปก็ชั่วโมงละ300บาทค่ะส่วนอีกช่วงเวลานะคะจะเป็นช่วงเวลา6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะก็ชั่วโมงแรก500บาทชั่วโมงถัดไปก็500บาทค่ะแต่ถ้าเหมาๆนะคะ10ชั่วโมงจะอยู่ที่ราคา 2,500 บาทค่ะอันนี้จะมีคูปองอาหารเช้าให้ด้วยนะคะ200บาทห้องหนึ่งก็จะอยู่ได้2คนนะคะถ้ามีเพิ่มมาอีกก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะส่วนถ้าใครจะเข้าไปอาบน้ำอย่างเดียวนะคะก็อยู่ที่300บาทค่ะถ้าดูราคานะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากถ้าเทียบกับโรงแรมทั่วๆไปนะคะเพราะว่านับกันเป็นชั่วโมงเลยแต่วันนี้ขอแลกกับความสะดวกก็แล้วกันนะคะเพราะว่ากว่าจะเดินทางมาถึงที่เนี่ยต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินกว่าจะมาถึงก็ดึกแล้วไม่อยากนั่งรถออกไปจากที่นี่หรือเดินออกไปจากที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะขอใช้บริการที่นี่ก็แล้วกันนะอีกอย่างคือนัดเขาไว้ที่สนามบินนี่แหละค่ะเวลา11โมงเช้านะคะแล้วก็จะต้องบินกลับตอนบ่ายโมงครึ่งเลยมาทำธุระแค่แป๊บเดียวถือว่าที่นี่ล่ะสะดวกที่สุดแล้วเอาแบบไหนดีเมาเลยเนาะ10ชั่วโมงจัดไปโปรดทราบเพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่านและท่านการยานดอนเมืองกรุณาเก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ใกล้ตัวท่านดิฉะนั้นจะที่รักษาความปลอดภัยจะนำไปเก็บรักษาไว้ถ้าสิ่งของของท่านหายโปรดแจ้งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมืองขอบคุณค่ะ Attention please For security reasons please do not leave your bag unattended ถึงห้องแล้วก็ล็อกประตูเป็นอันดับแรกค่ะมีตัวล็อกตัวเดียวเหรอลูกบิดอันนี้จะเป็นลูกบิดล็อกอัตโนมัตินะคะข้างนอกจะเปิดไม่ได้มาดูห้องกันดีกว่าค่ะเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอทีวีนะคะอันนี้ได้ห้อง219ค่ะมีหมอน2ใบบรรยากาศก็ถือว่าน่านอนอยู่นะมาเพื่อนอนค่ะห้องก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบจนเกินไปตามที่คิดไว้นะคะก็ใช้ได้อยู่มีน้ำดื่มให้2ขวดค่ะมีทีวีนะคะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยแต่ไม่มีที่เปิดปิดแอร์นะมาดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำก็มีผ้าขนหนูให้นะคะ2ชุดห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านดีค่ะมีครีมอาบน้ำนะคะโลชั่นแชมพูครีมนวดพร้อมวันนี้มาแบบง่ายๆค่ะสะพายเป้ใบเดียวแล้วก็กระเป๋าใบเล็กอีก1ใบค่ะมาแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวก็กลับเปิดม่านดูข้างนอกหน่อยนะคะดูบรรยากาศยามค่ำคืนที่สนามบินดอนเมืองหน่อยค่ะ
อ๋อนั่นไงโรงแรมอมรีอยู่ตรงนั้นนั่นเองอ๋อก็ไม่ได้อยู่ไกลมากเนาะแต่ไม่รู้จักนี่นาแต่ไม่เป็นไรอยู่ในนี้ล่ะค่ะสะดวกดีเอาล่ะได้เวลาทำภารกิจส่วนตัวแล้วปิดม่านไปก่อนนะคะวันนี้เดินทางมาเหนื่อยมากมารอเรือค่ะวันนี้ต้องนั่งเรือสปีดโบ๊ทขึ้นไปที่ภูเก็ตก่อนตอนนี้อยู่ที่เกาะยาวนะคะวันนี้ลมแรงมากมากเลยทะเลมีคลื่นสูงเมาไหมเนี่ยเดี๋ยวเรือสปีดโบ๊ทนะคะจะออกเวลา 4:15 ค่ะวันนี้คลื่นลมนะคะแรงก็จะมีอาการเมานิดหน่อยต้องชินใช่ไหม ต้องทำตัวให้ชินค่ะค่ะลมแรงมากคลื่นก็แรงนะคะวันนี้ผู้โดยสารมีไม่กี่คนค่ะนั่งสบายสบายดูจากคลื่นนะคะที่ซัดอยู่เห็นไหมคะข้างๆเรือเนี่ยเห็นไหมคะเกิดละอองน้ำเกิดเป็นสายรุ้งเลยมีสายรุ้งด้วยมีสายรุ้งตามเราไปด้วยไปภูเก็ตค่ะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ต่อนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะมาที่บขส.เก่าค่ะแล้วก็ต่อด้วยแอร์พอร์ตบัสค่ะนั่งรถไปสนามบินนะคะสนามบินภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นรถจากบขส.เก่านะคะมุ่งตรงสู่สนามบินเลยค่ะแต่ก็มีแวะส่งแล้วก็แวะรับตามจุดต่างๆด้วยนะคะค่าโดยสารก็100บาทค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะรถออกจากบขส.นะคะเวลา17:00 น.นะคะมาถึงที่สนามบินก็เกือบทุ่มหนึ่งอะค่ะนี่ก็มานั่งค่าเวลาหาของกินก่อนเพราะตอนนี้ก็หิวแล้วด้วยวันนี้นะคะเครื่องบินออกประมาณ17:00 น.อะค่ะเหลือเวลาอีกเยอะเลยจริงๆถ้าจองตั๋วประมาณ17:00 น.ก็น่าจะทันนะได้แล้วค่ะน้ำลำไย1แก้วอันนี้ราคา20บาทถือว่าถูกนะคะในสนามบินเนี้ยน้ำลำไยแก้วละ20บาทค่ะแล้วก็สั่งข้าวผัดเนื้อทอดค่ะตอนนี้เขากำลังทำอยู่นะคะรอค่ะรอได้มาแล้วค่ะข้าวผัดเนื้อทอดร้อนๆเลยรู้สึกว่ารูปจะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะแต่รสชาติอร่อยใช้ได้ค่ะโอเคกินข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศวิวเครื่องบินนะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นเครื่องบินก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะมาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วค่ะนี่ค่ะเวลาที่มาถึงเกือบจะ1:00 น.แล้วค่ะตอนนี้ก็ไปหาสลีปบ็อกค่ะเพราะว่าตั้งใจแล้วจะไปนอนที่สลีปบ็อกก็หาข้อมูลอยู่นะคะว่ามันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วอยู่ชั้นบนขึ้นไปอะค่ะแต่รู้สึกจะหาไม่เจอคือดูข้อมูลมาแต่ดูรีบๆอะค่ะไม่ทันจะดูเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอค่อยเปิดดูอีกทีตอนนี้หาเองก่อนค่ะอยู่ตรงไหนเนาะรู้สึกจะไม่เหมือนที่เห็นอะอยู่ชั้นบนตามขึ้นไปค่ะถามก็แล้วกันได้คำตอบแล้วค่ะว่าสลีปบ็อกซ์นะคะอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออกแต่นี่เป็นอาคารผู้โดยสารขาเข้าค่ะก็ต้องออกจากตรงนี้ก่อนไปออกไปก่อนค่ะออกไปจากอาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะออกไปจากตรงนี้แล้วก็ไปทางขวาค่ะไปหาบันไดเลื่อนนะคะไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกค่ะสลีปบ็อกซ์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ชั้น4ค่ะไปตามหาสลีปบ็อกซ์กันอ
จอบันไดเลื่อนแล้วไปกันค่ะขึ้นไปชั้น2นะคะนี่ถ้าเราไม่ได้นอนสลีปบ็อกหรือว่านอนโรงแรมนะคะก็จะต้องมานอนตามเก้าอี้แบบนี้นะคะนี่ก็มีคนนอนอยู่เยอะแยะเลยแต่สำหรับตัวเองคิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะค่ะตามหาสลีปบ็อกดีกว่าอยู่ไหนนะไปทางไหนล่ะเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าอยู่ชั้น4ค่ะอันนี้เพิ่งชั้น2เองต้องขึ้นไปอีกอ้าวงั้นขึ้นบันไดต่อกันเลยขึ้นไปชั้น3นะคะชั้น3นี่ก็จะเจอไปรษณีย์อยู่ตรงนี้นี่เองที่ชั้น3นะคะชั้น3นี่ก็จะเป็นชั้นเช็คอินนะคะขึ้นไปชั้น4ดีกว่านี่ไงพอเจอแล้วค่ะขึ้นมาก็เจอเลย Sleep Box นะคะราคาก็ตามที่บอกไว้นะคะเช้าแล้วค่ะออกไปหาอาหารเช้าก่อนนะคะส่วนคูปองอาหารที่เขาให้มา200บาทนะคะก็คงจะไม่ได้ไปกินนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารฮาลาลค่ะไปหาอาหารฮาลาลก่อนนะคะThank you.